So that's Sammy. แล้วแซมมี่เป็นไงฮะเฮ้บอสไอเคปะยุ่งอยู่มีอะไรให้ฉันนะแซมมี่ดูแลตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเนี่ยมอนเตวิสตามารีนาเขาขายขับส่วนใหญ่เป็นยานะไฮเอ็นซินเทติกและซิเคอร์ตี้อ่ะคนจะต้องพาเคปด้วยไม่เป็นไรฉันจัดการเองได้นะไปเถอะ This is gonna be fun น่าจะสนุกแน่ไม่หมดนะเสื้อมาด้วยนะเว้ยยิงกันกลางบ้านกลางเมืองอยู่นี้เลยนะทำเหมือนคาราแลนเลยเฮียเอามาจากคาราแลนมัวสัตว์กันอย่างนี้นะพอเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะหรือไม่งั้นก็ลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีรู้ไหมนี่หมายความว่าอะไรเอาได้มอนเตวิซ่าแล้วก็มารีนาเดียวอีเดียวโอเคเชียร์ชื่อแบกมันเป็นแบบเหมือนชื่อพวกสเปนหน่อยเนี่ยหลายที่ในอเมริกานะที่ชื่อมันมาจากต่างประเทศแบบพวกชื่อฝรั่งเศสบ้างชื่ออิตาลีบ้างชื่อสเปนบ้างนี้นะฮะแล้วมาแปลงเป็นภาษาอังกฤษดื้อเลยเนี่ยนะไอตัวแบบชื่อเมืองมันอะแล้วแบบออกเสียงเป็นเสียงภาษาอังกฤษดื้อเลยแต่จริงมันเป็นรากศัพท์มาจากฝรั่งเศสบ้างมาจากภาษาอื่นบ้างฮะไกลเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือเป็นภารกิจที่ว่าเรามาขโมยรถฟู้ดทัคเว้ยซึ่งไอ้รถฟู้ดทัคพวกเนี้ยจริงๆมันแบบบังหน้าเว้ยมันเป็นที่ปล่อยยาของอเมริกาเป็นบ้านเราก็ต้องเป็นพวกแบบสลัมมาเลยเนี่ยนะอันนี้แบบว่าแบบมาปล่อยตามฟู้ดทัคเว้ยตอนนี้ผมยึดฟู้ดทัคมาได้เกือบหมดแล้วก็เหลือคันนี้คันสุดท้ายนะระเบิดคือเควสย่อยผมอยากจะบอกผมเล่นมาก็สนุกดีนะมันเพลินๆดีนะแบบมันมีเควสย่อยมันอ่ะแบบมันไอ้นี่อ่ะมันมีเยอะนะแล้วมันแบบเป็นธุรกิจแบบมุกของมันเลยเนี่ยนะแต่ว่าแบบถ้าเอามาทำคลิปทั้งหมดเลยมันผมว่ามันอาจจะซีดเนี่ยแต่คนเล่นเองก็สนุกดีนะอันเนี้ยมันนั่งไล่นี่นะไล่ล่าดีนะที่ผมเก็บมาหลายคันแล้วกันเหลือคันสุดท้ายแล้วนะแล้วแต่ละคันแม่งมีลายต่างกันนะเราเอาไปใช้ได้ด้วยนะแต่ผมไม่รู้จะใช้มันทำไมเพอร์ฟอร์แมนซ์รถมันไม่ช่วยจะดีนะเอามาใช้แบบเรียกมาใช้งานได้นะยิงจังเลยแล้วก็ขีดชนไปเรื่อยๆนะนี่ไม่รู้ใช้รถสตูป่ะยิงชนแม่งไปก่อนมันเป็นรถแบบพวกเจ้าพ่อค้ายาอะไรนี้อะนี่เราจะมายึดรถขายาในแบบในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะเพื่อแบบเหมือนมาแย่งธุรกิจบันเลยเนี้ยนะรวบอำนาจมาที่เราเลยดิแย่เข้าไป
รอซะไม่เป็นไรนะรถเราแข็งแล้วสี่ร้อยกว่าเมตรจะถึงแล้วนะส่วนรวมการกระจายสินค้าของเรายาเสพติดอะไรเนี่ยนะมาแล้วนะมาแล้วเฮียกูเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันเออมาเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกลูกน้องที่ดูแลธุรกิจนี้เข้ามาช่วยบวกให้เราด้วยนะกองหนุนมาเพิ่มเว้ยก็ต้องมาบวกกันอย่างนี้นะฮะเคลียร์มันเสร็จเราจะได้ยึดธุรกิจมันมาซะกระจายสินค้าเป็นแหล่งกระจายยาเสพติดอะไรอย่างนี้นะจบแล้วแซมมี่มันจบแล้วนี่ได้รถคันนี้มานะก็ผมมีก่อนหน้าผมมี3คันแล้วนะตอนนี้ผมเก็บครบ4คันแล้วภารกิจสุดท้ายก็จะเป็นการเข้าไปคุยนะนี่ตอนนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วนะธุรกิจตรงนี้เรามีสินค้าเรามีลูกค้าแต่ตอนนี้เรามีรถจากทุกมุมของซานโตเอเลโซเราเข้าถึงธุรกิจอย่างสมบูรณ์แล้วนี่มาดูกันนะเวลาที่นี่ผมก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะเวลาที่เราเปิดธุรกิจใหม่ๆมันจะมีพวกทรีตแบบปัญหาต่างๆก็ต้องมานั่งเคลียร์มันด้วยนะทีก็เคลียร์แล้วนะพื้นที่นี้พอเราทำจัดการเซตเทิลธุรกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นแบบเหมือนกับโมโนโพลีในธุรกิจนี้นะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะอัตราการปันผลมากขึ้นกลายเป็นว่าธุรกิจหลักๆที่เป็นสีม่วงเข้มนี่มันไปอยู่ด้านซ้ายหมดเลยอยู่ไกลเมืองเราเองหมดเลยนะเพราะจริงๆคนต้องมาเปิดทางฝั่งขวานะผมไม่รู้นะคิดว่ามันจะเป็นเวพอยต์วาร์ปได้ไม่ใช่นะ คนไปเปิดฝั่งขวาก่อนแล้วก็กระจายเข้าไปแบบในเมืองน่าจะดีกว่านะอันที่จริงแล้วแต่ไม่เป็นไรนะ hey, hey. พวกเราเนี่ยเพิ่งเสร็จงานมา sure, จะไปกับฉันเพื่อไปแบ่งส่วนแบ่งไหมไปสิเจอกันที่เดอะเชิร์ตโอเคก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพบนีน่านะพวกของเราเนี่ยตอนนี้ไปขโมยรถบรรทุกมาก็มีเงินเยอะเลยขโมยเงินประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากเลยนะเป็นอาชญากรรมแบบไม่มีเหยื่ออะไรเนี้ยไปไปกันจำได้ไหมตอนที่เราไปปล้นเพื่อเอามาจ่ายค่าเช่าอ่ะรู้สึกเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยดูเหมือนโกงเลยลูกน้องของเราเนี่ยไปทำงานแล้วเราก็นั่งแล้วรับตังค์ด้วยนะเราฝึกพวกเขาไงแล้วใครจะหนุนหลังอ่ะถ้าพวกเขาพลาดก็พวกเราไงใช่เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เชียร์นั่งแล้วก็เก็บเงินเออพูดถูกขอปรับเสียงหน่อยนะนั่นไง
ขโมยรถแล้วก็เอามาเปิดใช่ไหมเก่งมากขอบคุณวิดีโอฝึกเนี่ยมันช่วยเห็นถึงจุดอ่อนของแต่รถแต่ละคันการเตรียมตัวเป็นกุญแจที่สำคัญอีไลสอนใช่ไหมอย่างนั้นลบล่องรอยยังสองครั้งแล้วแม้กระทั่งใช้ Elevatorเผื่อแบบมีสุนัขติดตามฉันชอบนะตอนนี้ก็แบ่งเงินได้เลยอันนี้ส่วนแบ่งของคุณเอามาเก็บตังค์ด้วยนะนี่ธุรกิจก็คือธุรกิจนะเฮ้ยตำรวจมันเจอพวกเราว่ะเนี่ยศาสตร์แบบว่าแบบตัดล่องรอยแล้วนะมันยังตามมาได้อีกก็ต้องจัดการนะตำรวจมันตามมานะอย่างว่านะเรายังไม่ได้ไปเคลียร์เงินให้ตำรวจเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วปัญหาคือเราต้องเคลียร์ให้ตำรวจก่อนด้วยนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องจัดหนักนะจัดหนักเลยโทษทีว่าลืมเคลียร์ตังค์ให้พวกมึงเลยมาจะมาตามใช่ไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหมันกลายเป็นออกนอกแอเรียด้วยวะหมดแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมมันแหกันมาทั้งเขตเลยเหรอเราต้องรีบพาพวกออกไปก่อนเราล่อตำรวจไปก่อนส่วนที่เหลือจะได้หนีได้ป่ะโหนี่เราก็ต้องมาเคลียร์ให้ลูกน้องนี่น่าขึ้นรถบรรทุกแล้วนี่ไอ้นี่น่าจะช่วยแบบเบี่ยงเบนความสนใจมันได้ลูกน้องจะได้หนีได้นะอย่างว่าเป็นงานของลูกพี่อย่างเราให้เราขึ้นไปบนหลังคารถได้นะพิเศษปุ๊บอันนี้เราเตรียมอันนี้มาแล้วนะฮะดังนั้นเราเล็งได้เต็มที่แล้วกระสุนแม่งอินฟินิตี้ด้วยนะเยี่ยมนี่นะแต่เวลาฆ่าจากพวกมันแล้วเอาสลัดพวกมันดีว่ารถคันนี้มันเป็นแอร์มอคาร์ด้วยนะเป็นรถแบบพุ่มเกาะนะว่ามันแห่กันมาทั้งสอนอทั้งไอเนียทั้งเมืองเลยมันก็จัดพวกมันให้หมดแค่ไม่จ่ายตังค์ให้นิดเดียวทำเป็นอย่างนี้นะฮะเขาจอดแจ๊ขนาดนี้เลยนี่มันมีแนวกั้นด้วยให้เราจับแน่นโอ้โหเนี่ยบล็อกเขตของมันนะกระจอกมากนะไม่เหมือนคาร่าแลนด์ใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาบล็อกเลยนะข่าวด่วนหัวหน้าตำรวจไมเคิลเนี่ยถ่ายทอดสดจากด้านนอกของซานโตเอลิโซเอาเร็วๆนะได้ข่าวมาว่าแบบมีผู้ก่อการร้ายใหม่ที่ชื่อว่านั่นพวกเรานี่วะมาเฟียชุดม่วงเฮ้ยนั่นไม่ใช่ชื่อพวกเรานุ้ยตอนนี้เขาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสาธารณชนแต่หมายความว่าเราจะต้องตั้งหน่วยพิเศษเพื่อเดียวมาหยุดยั้งอาชญากรรมเหล่านี้โอ้หน่วยพิเศษกันเนาะโอ้ยอย่างนี้เราก็เจ๋งอะดินี่รู้เปล่าว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ฮะชื่อมันยังเรียกเราไม่ถูกเลยปัญหามันจะสร้างได้ไงเดี๋ยวก็ดูกันเรียกชื่อกูยังเรียกไม่ถูกเลยนะแก๊งชุดม่วงแก๊งชุดม่วงนี่นะโหได้อื้อเลยมีโลโก้นะก็มีการอัปเกรดแบบ Criminal Empire ของเรานะ
เห็นเธอบอกว่าเธอมีแผนเราจะไปทำลายรถของพวกมันและทำลายเดอะฟอร์ดด้วยมันจะได้ผลิตรถเพิ่มไม่ได้แล้วอย่างนั้นได้ไงอ่ะวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมบาร์บีคิวเดย์ทุกคนมันจะออกไปกินอาหารเที่ยงโรงงานมันก็จะไม่มีคนยกเว้นแต่มีแต่รถเราเข้าไปข้างในแล้วก็ระเบิดมันซะทุกอย่างซะนายก็จัดการคนที่มาพยายามจะหยุดพวกเราพอเราเข้าไปในเดอะฟอร์ดฉันรู้มันเก็บถังออกซิอาซีเทเรนไว้ที่ไหนไอเนี่ยมันเอาไว้ทำการเชื่อมรถมันระเบิดติดไฟได้ง่ายบูมแล้วก็จะไม่มีฟอร์ดอีกโอ้นั้นฟังดูเจ๋งนะส่วนที่เจ๋งที่สุดก็คือเซอร์จิโอมันออกไปเก็บตังค์ระหว่างนี้พอมันรู้อีกทีมันก็สายไปแล้วเราจะเข้าไปในสกอร์เปียนแฟคทอรี่ได้ไงเราต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ให้ห่างจากระยะยิงทางอากาศแล้วไงต่อมันมีของนักท่องเที่ยวนะพวกเขามีแบบเฮลิคอปเตอร์ที่มีแมชชีนกันทูเลตบินไปยังทะเลทรายแล้วก็ยิงอะไรก็ได้ที่มันอยากยิงจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้มันเจ๋งใช่ไหมล่ะงั้นเราไปขโมยเฮลิคอปเตอร์นักท่องเที่ยวนี่กันแล้วก็เข้าไปในโรงงานจะรู้ว่ามีพักพวกคนหนึ่งฉันสามารถที่จะยืมมาได้มันค่อนข้างแพงเหมือนกันมันใช่ยืมหรือมันไม่ได้ยืมมันขโมยเลยเนี่ยดีนะเฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยวพร้อมจะระเบิดยังมันมีเบ้าหลอมขนาดยักษ์ของ Lost Ventalot เอาไว้ทำพวกอุปกรณ์คัสตอมรวมถึงรถด้วยงั้นถ้าว่าตัดขามาเลยนะเนี่ย The Ford เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์อำนาจการคุมกันบ้านครอบครัวทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Lost Ventalot ลืมเรื่องเท้ามันไปได้เลยเรากำลังควักหัวใจมันออกมาบาร์บีคิวเดย์อย่างที่ฉันบอกไม่มีใครคิดว่าจะโดนบุกทางอากาศตอนพักเที่ยงใช่ไหมเช้านี่มันของนักท่องเที่ยวจริงเหรอวะเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาเที่ยวไปแล้วไปเอาไปยิงในทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะไปยิงเล่นนี่สกอร์เปียนแฟคทอรี่มีโรงงานขนาดใหญ่เลยเนี่ยเราแม่งเหมือนกับเป็นธุรกิจเพิ่งเกิดใหม่อ่ะกำลังดิ้นรนนะส่วนน้องใหม่ไฟแรงโอ้ยส่งของหนุนมาด้วยเว้ยมันเยอะเลยนะนี่ผมมีกองหนุนแล้วแม่งมีฮอด้วยอีกแต่ว่าโรงงานของมันนะอันนี้โรงงานนี้มันเอาไว้แบบมีเดอะฟอร์ดนะเอาไว้แบบผลิตพวกของคัสตอมพวกอาวุธคัสตอมอาวุธอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะแล้วก็คัสตอมพวกรถอะไรอย่างนี้ได้นะเป็นเหมือนกับนี่เลยนะฮะเป็นเหมือนกับสมรมจิตใจของ Lost Pentalon เลยนะเราจะต้องกำจัดทำลายมันให้ได้ระเบิดแล้วนี่โอ้โหมันยิงมาจากไหนวะทำลายวันบาร์บีคิวของพวกมันคือถ้าเราบินถุงสูงปุ๊บมันก็จะพ้นระยะยิงพวกมันด้วยนะน่าจะมีฮอแบบนี้ไว้ประจำการให้เราสักลำหนึ่งนะน่าจะอิบาเลยนะแม่งบินไปยิงได้ทุกที่เลย
มันเคลื่อนที่ได้นะหรือว่ามีการ์ดอยู่บนดาดฟ้าด้วยต้องกำจัดพวกมันอีกนี่นะมีฮอตามมาอีกโอเคแล้วตอนนี้เราลงไปบนดาดฟ้าจะเข้าไปข้างในกันเราต้องเข้าไปตรงท่อระบายอากาศท่ออยู่ตรงนี้นะแล้วมันไม่ได้เป็นรูต้องเปิดมันนะโอเคโอ้แล้วลงไปอย่างนี้เลยเป็นเซตคอร์สเลยเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาระเบิดพวกมันนี่มึงพังรถกูแล้วก็กูก็จะพังรถพวกมึงทั้งหมดนี่แหละนะมันอาจจะรุนแรงไปหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวเชื่อมมันจะระเบิดตุ้มตามอะไรได้นะนี่โอ้ยพังงานเป็นแถบเลยเว้ยเดี๋ยวเจ้าของโรงงานนี่คงจะเศร้าใจน่าดูนะเจออย่างนี้เจออย่างนี้คงมีเศร้าใจกันบ้างนะว้ายังไม่หมด Not to nitpick but didn't your plan call for this place to be deserted มันสงสัยตอนแรกก็บอกว่าที่นี่มันไม่มีคนไม่ใช่หรอมันคงจะมีดับเบิลชิปอ่ะนะมีสองกะอะไรอย่างนี้ตอนแรกบอกว่าไม่มีคนใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วถล่มลังมันคือว่าไอ้พวกนี้มันเยอะจริงๆเราก็ฆ่ามันไปก่อนหน้าเราฆ่าไปเยอะแยะแล้วนะมันมีเยอะยิ่งกว่ากองทัพอีกเนี่ยอยู่ไกลหน่อยนะต้องคอมเมนต์ดีๆหน่อยขอยิงก่อนนะแล้วมันระเบิดมึงไม่ควรจะมายุ่งกับรถแม่กูมันบดแดนนี่หน้าแม่งก็พีดิกเอานี้นะเอาไอ้นี่หน้ากูลอยไปด้วยเลยHoly shit นั่นมันรถมอนสเตอร์ของเซอร์จิโอเนี่ยวะทำลายมันดีไหมอย่างที่บอกกันนะว่าเซอร์จิโอมันใช้เดอะฟอร์ดในการสร้างอะไรก็ได้ฉันคิดว่าฉันมีแผนที่ดีกว่ามากับฉันที่คอนโทรลบูธหน่อยฉันต้องใช้เครนเธอไม่ได้มีแผนที่จะใช้เครนนี่วะนี่พาวเวอร์คอนโซลนี่
มันไม่ได้ผลวะเราต้องไปที่จังชันบล็อกก่อนอยู่ข้างล่างแหละใกล้กับออซิสไตรีนแทงนี่ไม่มีเวลาอธิบายนะเชื่อฉันเด้องั้นทำมันซะโอเคนี่ต้องโคเวอร์ฉันหน่อยนะต้องหาทางแก้มันก่อนมันแห่มาแล้วนะเฮ้ยโอ้โหมึงไม่โดนเลยไงวะจับโค้กเราต้องรีเซ็ตพาวเวอร์รีเลย์อีกนะพลังงานมันโดนตัดเลยไงไม่รู้เราต้องไปตรงนั้นอีกเฮ้ยโอ้โหมาแบบมาตอนไหนมายังไงไอ้นี่ลงไปนอนซะเยอะจริงๆเว้ยสาดถล่มมันตรงข้างนอกที่มันกินบาร์บีคิวแล้วนะตายขาบาร์บีคิวจะมีข้างในอีกเนอะเยอะแยะเลยจะวิ่งมาหาเรานะต้องสกัดมันก่อนโดยใช้ปืนสไนเปอร์เลยนะนี่ก่อลองดูบ้างโอ้มันไม่ได้อัปเกรดมาพอนะมันเบามากจามหลายทีนะไม่ตายเอานี้ไปกินตอนนี้พลังงานกลับมาแล้วต้องขอเวลาหน่อยโอ้โหเหมือนบอสจะมาเว้ยเหมือนจะมีบอสนะฮะดูมันท่าทางมันจะอึดเดียวปกติอึดวะนะฮะสกิลพิเศษด้วยเหมือนกันทุบโอ้โหไม่เป็นไรแม่งไม่สะดุ้มเลยเรากระเด็นเลยนะเราคอร์ทุบแล้วแล้วแม่งแรงด้วยนะทุบทีเลือดหายเยอะเลยนางจะไม่ค่อยเวิร์กว่ะทรงนี้เอานะพอเกาะมันหมดมันเริ่มนิ่มแล้วนะจับไม่ได้เว้ยจะตีเข่ามันหน่อยFuck are you doing, Nina? กำลังทำอะไรฮะ Nina? Esto es por ti, mamá. เพื่อแม่ของกูเปิดรถของเซอร์จิโอทิ้งเลยนะอันนั้นคือน่าจะเป็นเดอะฟอร์ดนะไอตัวเบ้าหลอมที่ว่าเนี่ยนะโหนี่บ้าสุดๆไปเลยว่ะอันนี้มีแผนออกเปล่าแผนก็คือดุนสนเลยฉันเชื่อใจนายโอเคถ้างั้นตามฉันมาแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ไงแผนออกกันเนี่ยทำให้รถมันใช้งานได้หรือเปล่านี่ต้องไปซ่อมรถก่อนต้องซ่อมรถอีกรถพวกมึงดีสับละเคเหลือเกินได้แบบขึ้นไปเลยไม่ได้สักทีนะแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนของมาแชลอะ
โอ้แม่งก็ต้องคอยสกัดมาเรื่อยๆด้วยนะอย่างนี้อีก1นาทีนะฮะมันลุ้นจะมาไหลมาไม่หยุดว่าน่าจะอย่างนั้นนะดูทรงละมันบอกว่าก๊อตอิดแล้วแต่ทำไมเวลามันยังเค้าอยู่วะเชี่ยประเด็นเลยใช่ป่ะวะมันบอกมันก๊อตอินแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเคลียร์กันตกลงมึงเสร็จหรือยังไม่เสร็จวะคิดว่าได้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยมันสัญลักษณ์เหมือนขึ้นได้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูดิให้หามาอีกมันจะขึ้นรถไม่ได้จะเตะแม่งเตะไปแล้วนะช่างวันเอาแล้วนะถ้าว่าภารกิจสมบูรณ์แล้วเดอะฟอร์ดนะทำลายลงรถลงประกอบของไอ้นี่เลยนะของเซอร์จิโอนะ Lost Pentalos แล้วก็ได้เฟนคอมแบทบูสต์เพิ่มกันด้วยนะตอนนี้เรามีเฮลิแพดนะสามารถที่จะจอดพักเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วนะเราต้องไปดูกันหน่อยนะน่าสนใจมากเฮลิคอปเตอร์ถ้าว่าเราไปไหนมาไหนจะสะดวกขึ้นเลยนะไปดูตรงคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะลงเฮลิคอปเตอร์เรียกเงินมาก่อนเงินมันก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะว่ามันตอนนี้เราเปิดธุรกิจไงมันก็จะคิดเป็นต่อชั่วโมงทำเงินของมันนะนี่เฮลิแพดนะครับโอเคนะฮะเรามีทอมสันนะได้เฮลิคอปเตอร์มาลำหนึ่งนะแต่มันไม่มีอาวุธแบบที่เมื่อกี้เราเล่นนะ